ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่งมอบเจ้าคดีกันโหหล่อมากสีบอลเงินอันนี้ติดฟิล์มเสร็จแล้วก่อนหน้านี้ผมมีถ่ายคลิปประโยชน์ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ติดฟิล์มยังไม่ได้ติดกันสาดอะไรพวกนี้นะตอนนี้ตกแต่งหมดแล้วเตรียมพร้อมส่งมอบแล้วครับคันนี้เป็นแคปโฟ 1.9L 4ประตูนะฮะ4ประตูนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมดูสวยไหมล่ะนะสีบอลเงินนี่ในยุคใหม่ๆนี่สีบอลเงินเขามีการปรับนะเขาไม่อยู่นิ่งนะฮะเขานี่สมัยก่อนเนาะสีบอลเงินจะเป็นแบบคานูดเห็นไหมมันจะบอลเงินเยอะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะออกโทนสว่างมากๆแล้วดูปัจจุบันครับเริ่มเข้มขึ้นนะครับสีเริ่มเข้มขึ้นหลายๆคนก็เดือดสีบอลเงินมากขึ้นเพราะว่าพอสีเข้มขึ้นปุ๊บมันเป็นเทาเนาะมันเป็นโทนเทามันก็จะดูสวยดูตามยุคมากขึ้นตรงยุคมากขึ้นนะบวกกับดีไซน์ใหม่ด้วยไฟหน้าอะไรพวกนี้ต่างๆก็ทำให้รถดูสวยนะคันนี้สวยไหมลูกค้าบอกว่าอยากได้ยีราฟแคะแต่อยากได้เป็นตัวเตี้ยนะครับเราก็พยายามทำให้มันเหมือนยีราฟแคะมากที่สุดนะครับก็ใส่บันไดเข้าไปแต่ตัวแย่กว่าเดิมนะมาใส่บันไดนะครับเพราะว่าโหลดเยอะคันนี้โหลดหน้า2หลัง4แล้วก็ใช้ยางเบอร์25550ลูกค้าบอกว่าเซลครับผมชอบหน้าเชิดนิดๆ นี่พอโหลดหลังเยอะกว่าข้างหน้า2นิ้วหน้ามันก็เลยจะเชิดขึ้นไปนิดๆแบบนี้แหละนะครับหน้า2หลัง4นะยาง25550เผื่อท่านใดนะครับอยากได้แบบนี้นะฮะนี่สวยไหมล่ะผมว่าสวยเลยนะแล้วก็ตัวจานรองมือเปิดเราใส่เป็นโครเมียมให้มันเข้ากับล้อหน่อยนะมันก็จะดูกลมกลืนดูสวยเลยกันชนท้ายอันนี้ลูกค้าไม่ได้สั่งถอดนะแต่ผมว่าพอไม่ถอดแล้วเป็นยีราฟแคะแบบนี้มันก็ดูโอเคดีนะทุกคนนะก็ลองดูว่าใครชอบแบบไหนเดี๋ยวเซลต้นวันนี้เตรียมส่งมอบคันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนส่งมอบกันนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเมื่อมาเห็นรถตัวจริงแล้วเนี่ยจะแฮปปี้ขนาดไหนเพราะว่าตอนที่ลูกค้ามาดูทีแรกเนี่ยเป็นรถเดิมๆนะครับแล้วผมก็แต่งเสร็จก็ได้แต่ส่งรูปไปก็ยังไม่ได้ให้ลูกค้าเข้ามาดูตัวจริงนะปะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนส่งมอบกันครับลูกค้ามาถึงกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวลองดูรถก่อนได้เลยนะครับลองเช็คดูนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีทำอะไรแล้วครับแค่ถ่ายรูปแล้วก็รับได้เลยเพราะเอกสารเราทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับพ่อเดี๋ยวลองเดินดูรอบๆคันได้เลยนะครับดูตรวจดูริ้วรอยอะไรพวกนี้ก่อนนะครับโหลดประมาณนี้โอเคอยู่ใช่ไหมครับ ลูกค้าบอกงามดีครับล้อแม็กลองเปิดดูได้เลยนะครับเปิดดูได้เลยครับพ่อแม่ขายของเหรอครับแม่ไปงานออโตมอลอ๋อครับถ้า4-5ก็จะบางลงอีกหน่อยครับ4-5ก็เยอะขึ้นอยู่จะทนครับแม็กโครไซส์สวยดีมันจะล้นนิดๆครับที่เหลือย้อนสูงเนี่ยถ้าลูกค้ามองดูจากมุมข้างๆมันอาจจะล้นนิดๆครับใช่ครับพอใส่บันไดมันเลยดูเตี้ยเพราะบันไดมันต่ำกว่าชายล่างรถหน่อยเพราะสายบันไดเลยอ้าวไม่ต่ำหรอกงานที่ขึ้นแต่พ่อยืนตรงนี้ก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวถือกุญแจนะครับถ่ายด้วยกันไหมครับเดี๋ยวให้พ่อถ่ายเดียวอ๋อพ่อถ่ายเดียวก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวพ่อมองกล้องนะครับพ่อยิ้มนะครับ1 2 3เดี๋ยวนี้โป้งกดไลค์ให้หน่อยครับพ่อได้ไหมฮะถนัดไหม1 2 3ครับเดี๋ยวลูกค้าเข้าถ่ายยืนฝั่งนี้ด้วยก็ได้นะครับ
คครับโอเคครับพอดีเลยครับกำลังสวยครับมองกล้องนะครับยิ้มนะครับ1 2 3ครับยกนิ้วโป้งกดไลค์อีกรอบนึงครับ1 2 3ครับโอเคครับผมครับอันนี้ได้เลิกกี่โมงครับหรือว่าเอาสะดวกเลย9 โมง 9 โมง 9 โมง 9ตอนนี้9โมงตอนนี้9โมง40กว่าๆแล้วครับพ่อ49เนาะเอา49แล้วกันได้ครับเดี๋ยวลูกค้าเชิญนั่งข้างในเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานเบื้องต้นนิดนึงครับแต่ขึ้นนั่งบนรถได้เลยนะครับอ๋อได้ๆๆนี่ยืนฝั่งนี้ก็ได้ครับฝั่งนี้สวยโอเคครับโอเคครับมองกล้องครับ1 2 3ไลน์ครับ1 2 3ครับโอเคครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้ใน LINE ครับก็รุ่นนี้การเข้าเกียร์ให้สอดตรงนี้ยกขึ้นนะครับแล้วดันมาทางซ้ายผลักขึ้นไปข้างหน้าจะเป็นเกียร์ถอยหลังเนาะเดี๋ยวลูกค้าบิดกุญแจขึ้นครับกุญแจอยู่อ๋อโทษทีครับผมส่วนตัวหน้าจอเนี่ยเราจะใช้เป็นเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเอาเนาะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะใบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกดทัชสกรีนที่ตัวหน้าจอไม่ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ลอกทั้งหมดครับอันนี้ดูองศาหลุดใช่ไหมใช่ครับลูกค้าโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมเชื่อมต่อบลูทูธให้ครับเพราะว่ารุ่นนี้เครื่องเล่นของเรามันจะใส่แผ่นซีดีไม่ได้เนาะจะเป็นต่อบลูทูธเชื่อมต่อเสียบสาย Android Auto Apple CarPlay นะครับเปิดบลูทูธไว้นะครับแล้วก็มาที่เมนูตั้งค่าที่ตัวเครื่องครับแล้วก็บลูทูธเปิดแล้วใช่ไหมครับชื่ออะไรครับ Oppo A18 ไหมครับลูกค้ากดตกลงให้หน่อยครับเนี่ยครับอย่างลูกค้าโทรศัพท์มีระบบ Android Auto เนาะมาเรากดเชื่อมต่อปุ๊บเรายินยอมเขาเนี่ยเดี๋ยวหน้าจอหน้ามันก็จะขึ้นเมนูของ Android Auto นี้เวลาเราเดินทางอะครับลูกค้าสามารถเปิดแผนที่ได้เลยจะเปิดหาจากในตัวเครื่องหรือหาจากในโทรศัพท์ก็ได้เวลาวิ่งอยู่แผนที่ก็สามารถดูได้ตลอดนะครับนะครับก็จะขึ้นมาเป็นเมนูนี้เวลาเราเปิดเพลงใน YouTube หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับก็สามารถที่จะออกเสียงจากตัวเครื่องเล่นได้ปกติเลยเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีหน้าจอติดขึ้นมาให้นะครับสำหรับเอาไว้ดูกล้องเวลาถอยนะครับเดี๋ยวพ่อหยิบพวงมาลัยขับผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมถือผ่านให้ครับดอกไม้เอาวางตรงกลางพวงมาลัยคล้องที่กระจกนะครับพ่อนาทีนะครับเลิกดีของวันนี้นะครับ9 โมง 49ยินดีกับลูกค้าด้วยครับลูกค้าท่านนี้อยู่อำเภอโนนสูงครับก็เป็นอำเภอติดต่อกันกับอำเภอพิมายนั่นเองนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยที่มาใช้บริการกับเซลต้นนะครับผมสวยๆเลยนะคันนี้สวยมากครับสวยมากสวยมากนะก็ลูกค้านะครับใช้สีบอลเงินคันเก่าก็เป็นสีบอลเงินคันใหม่ก็เป็นสีบอลเงินแล้วก็ขอบคุณมากเลยขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับสวัสดีครับ